ว่าขอบคุณอาทิตย์50ดาวเราไปกัน5คนใช่ป่ะอ่ะฮะผมว่าต้องมีคนสรุปแน่ในทีมเราอย่างไรกูว่านักพี่แต่งคนแต่งกันเองอะเชื่อกูได้เลยน่าผมน่าจะโดนจ้วงข้างหลังไอ้เพราะว่ากูรู้ว่าไอ้สมชายมันเคยชอบแต่งพูดด้วยกันเองแล้วมีผ่านประสบการณ์มาแล้วบอกเลยว่าวันนั้นนะผมกลางลานเลยครับผมอุ๊ยพอนินทามันก็โทรมาพอดีเร็วๆทำมาดิรอมึงเนี่ยรอมึงเนี่ยมันจะเป็นการพิเศษเนี่ยเหมือนรู้ว่าเรานินทาเขาโยกจริงอ่าฮะเขาจะต้องอยู่ในไหนที่หนึ่งในนี้อ๋อไม่พอก็ปรับเออมันคูณ2มันไม่มีฟิกตำรวจโอเคเยอะตัวเป็นตุ๊ดกันแล้วนั่นแหละเร็วเร็วกรุงเทพอ่ะกรุงเทพโรงแรมกรุงเทพไอเพชรจะเอาไปโรงแรมสยามมา1,500เดี๋ยวนะ 1,500 ใช่ไหมราคาคุ้นๆนะราคาห้องแหละน่าจะราคาห้องแหละราคาเด็กเปล่าอย่าพูดนะต้องหรืออย่าพูดไม่รวมค่าโรงแรมใช่ไหมแม่งเขินนะเนี่ยยิ้มยิ้มดูออกยิ้มอยู่แหละดูออกยิ้มเขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาที่ผมได้ยินเขามาอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นของสิ่งของก็ได้1,500เฮ้ยหน่วยครับอาเฮ้ยสมชายใช่ครับเราไปดูธนาคารดีกว่าปะไปเซอร์เวย์สถานที่ก่อนไหมไปเซอร์เวย์ก่อนไหมไปไหมตรงไหนธนาคารใหญ่หรอคันใหญ่อะธนาคารใหญ่มากๆเออลองไปผมอยากดูเหมือนกันนะว่าแบบว่าถ้าเราไปปฏิบัติการเราจะหนีทางไหนออกทางไหนได้บ้างถ้าขับไปทางไหนจะเวิร์กที่สุดถ้าจะให้ไม่คือรู้ป่าวว่ากฎมันเข้มนะเว้ยคือตำรวจสามารถตั้งด่านดักได้นะเว้ยอ่าฮะคือที่ผมฟังแผนลุงคร่าวๆอ่ะคือลุงแกจะจับตัวประกัน2คนนะอ่าฮะแล้วก็แทงคนแรกก่อนเลยใช่ก็จะเป็นแก๊งต้นน้ำอ่ะที่ผมเล็งไว้อ่ะกูอยากแทงไอ้เนี่ยลุงซิกครับจริงอยากให้ลุงซิกมาเป็นตัวที่บ้างหรือตัวประกันบ้างต้นน้ำกิ้งก่ากับต้นน้ำลุงซิกตัวเด็ดเลยนะตัวเด็ดเลยนะเฮ้ยต้นน้ำกิ้งก่ามันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ต้นน้ำลุงซิกเนี่ยมันสู้อ่ะนะเออเขาสู้นะใช่ต้นหนูดีๆต้นน้ำกิ้งก่าเอามาแบบว่าเอาไว้ต่อรองกับตำรวจประดับอ้อนวอนดีผมน่าจะทำได้แค่เราเลือกตัวประกันดีกว่าเราจะเอาใครมาเนี่ยเพราะลุงซิกลุงซิกเขามีขวดเว้ยเขาแทงโจรตายหาหมดเออหมดแล้วก็ทำเหี้ยอะไรหรอไอ้สัตว์เออจริงก็คือสมมติว่าเขาหันมาแทงคนนึงคือเออเลยนะเออหมดเลยนะไอ้เหี้ยคิดดีคือถ้าเขาแบบว่าหันมาสู้อ่ะคือเขาถ้าเขายอมเออ คือเราก็เสียคนไปคนหนึ่งเลยนะจริงไม่เอาอ่ะอันตรายอ่ะแต่หน่วยมึงต้องบริสุทธิ์แต่มึงต้องเป็นคนงัดตู้ว่ะหน่วยไม่ผมได้แค่ขับรถอ่ะมึงต้องออกจากวงขับรถต้องไปเตรียมยังไงวะเนี่ยรถอะไรอ่ะที่หนีสามารถหนีได้อ่ะก็ซิ่งไงซิ่งเหี้ยอะไรล่ะเราป้นกัน5คนตำรวจต้อง10นั่นน่ะดิเขาคิดอะไรอยู่วะเนี่ยขับรถหนีเนี่ยคิดอะไรอยู่วะเนี่ยที่เรารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงพร้อมยัดข้อมูลใหม่ให้ไปเฮ้ยกูไปป้อนกูเก็บปลายคาราบก่อนได้ไหมวะอย่าทำอย่างนั้นไอ้แค่กูมีแค่วันเดียวเองเหรอไม่ผมว่าก็ดีนะเก็บปลายฉลามมาเพราะว่ามันใช้ปลายฉลามอันเดียวเองนี่ขอบคุณจิรายุทธนะครับที่10ดาวนะครับขอบคุณพี่ไมมี่ซับสไครต์เดือนที่4นะครับยืมรถสักคันหน่อยได้ไหม148เอาแปะไปเลยครับพี่มืดสีน้ำเงินอ่ะคันไหนวะคันสีน้ำเงินนะครับข้างคันขาวโอเคครับเอารวยเปลี่ยนรถแล้วหรอใช่ครับซื้อแล้วหรอคันนั้นอ่ะไม่มีใครซื้ออ๋อซื้อเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่จะเอาอย่างไรกันดีต้องไปดูทำเลก่อนไหมกูมาร์กแล้วกฎหมายบอกว่าเราต้องเข้าเลเบลเท่านั้นถึงเราจะไม่ผิดพ้นผิดถึงเราพ้นออกไปอ่ะเข้าใจปะถ้าเราถึงเลเบลคือคดีมันจะหายไปเลยเว้ยตำรวจต้องตามมาเอาเราอย่างเดียวในศพแค่นั้น
อ๋อคือเราหนีมาถึงเรเบลได้ต้องไปทางน้ำแล้วมาเรเบลเราก็ต้องเกณฑ์คนด้วยดิเตรียมเรเบลไว้อะเล่นเลยนะแต่หน่วยว่าถ้าปล้นกันจริงๆนะอัตราคนที่เอ๋ยที่สุดน่าจะเป็นอากับลุงนั่นแหละเฮ้ยไม่น่าจะเล็กเอาไปเก็บไว้ไอ้หน่วยมึงเห็นธนาคารข้างบนไหมกูวางแผนให้มึงกดแมพขึ้นมาดูพอเราปล้นเสร็จเราจะหนีลงบ่อน้ำเพื่อกบดานดำน้ำสัก30นาทีให้ดูดูก่อนต่อฟังแผนแค่นั้นแหละฟังแผนก่อนหรือไม่แล้วก็ให้พวกเอาเรือแผนของ R คือไอ้ธนาคารไอ้ธนาคารของ R อ่ะฮะแม่งอยู่ตรงกลางและไอ้คำว่าบ่อน้ำของ R โคตรไกลเลยนะบ่อน้ำข้างบนไงบนธนาคารบ่อน้ำข้างบนแต่ว่ามันไอ้นี่มากมันเป็นแอ่งนิดเดียวเองนั่นแหละแล้วก็ขี่วนไปมันเอาเรือเข้าไม่ได้นะมันคือเขื่อนแล้วก็เตรียมถังออกซิเจนดำน้ำแอบตัวนั้นแอบในนั้นแล้วก็คือเราก็จะเป็นซาลาแมนเดอร์กันอยู่ใต้น้ำจบแต่แรกคือทางน้ำแฮปปี้เอนดิ้งเราจบชีวิตโอเคเอาตรงๆนะว่าทางนั้นก็ดีหมายถึงว่าพอปล้นเสร็จใช่ไหมวิ่งออกมาทางโคโคเคนวิ่งไปทางล้อไปทางเขื่อนแล้วก็วิ่งตรงยาวมาเรเบลเลยถ้ามีเกสกิมไปได้ไม่ใช่หรอไม่ทางนั้นเขื่อนมันไม่มีทางไปขอบคุณพี่เอ็มเมนค่ะ10ดาวครับผมพี่ไมค์เสมอ20ดาวครับผมสับกำลังใจหรือไม่ก็ต้องมุดไอ้ท่อไปโผล่ขอบคุณพี่ไอเดย์คนเดิมครับสำหรับทุกท่านนะครับอยู่ตลาดก็กลับมานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ไมค์เสมอ20ดาวนะครับขอบคุณนะครับมุดท่อเป็นโผล่ไอ้เก่าอ่าฮะพอข้างไม่แต่ถ้าป้อนธนาคารต้องมียาด้วยไม่ต่ำกว่าคนละ3ขวดอ่ะไอยากันช็อตเหรอใช่ยากันช็อตมันพอโดนแล้วมันยังนิ่งอ่ะมันวิ่งต่อไม่ได้อ่ะมันยังดีกว่าล้มอ่ะแล้วโดนทุนทุบอ่ะมันยืนมันก็ทุบได้นะมันก็ยืนมันก็โดนทุบอยู่ดีอ่ะผมโดนเมื่อวานอ่ะเมื่อวานพี่รู้ป่าวว่าผมโดนในเรเบลเนี่ยใครอ่ะตอนคืนอ่ะตำรวจมาผมแทงตายไป3แม่งมาอีก5ใครโอ้มาอีกอ่ะเฮ้ยอ่ะผมว่าตรงนี้ก็เวิร์คนะแต่ไอ้แผนเดียวกับพี่สมชายบอกเลยอ่ะแต่ว่าเราธนาคารมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ะอ่าฮะแล้วเราก็ออกธนาคารแล้วเข้าธนาคารพี่สมชายเดี๋ยวเราจะเข้าออกทำไมแล้วเราจะหนียังไงอ่ะมีอีกวิธีนึงคือเราอ่ะเป็นตัวล่อแล้วคนที่ถือของอ่ะแอบไว้อยู่พี่สมชายจำทางไอ้นี่ได้ไหมไอ้ทางท่อที่ในโปรเซสโคเก่าอันนั้นมันคือท่อที่ใกล้ที่สุดของธนาคารอันนั้นเลยไม่ถ้าเขาแอบเขาต้องมาเคลียร์ธนาคารอยู่ดีเว้ยจริงๆตำรวจก็ต้องมาเช็คพื้นที่เพื่อปิดตู้เซฟอยู่ดีอ่ะแล้วเราก็มุดท่อไปอ่ะแล้วในท่อมันมีทางแยกอ่ะเราก็เอาคนที่หนีอ่ะอาจจะต้องลองอันนี้คือผมลองแบบคร่าวๆเพราะว่าเราต้องดูคนด้วยเพราะว่าคนอาจจะไม่พอถ้าไปคืออาจจะต้องไปหมดอ่ะมันได้อะไรบ้างอ่ะไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละที่อยากรู้เพราะว่าไม่มีใครเคยเปิดธนาคารเลยปุกลุกว่าเราต้องลองดูนะครับลองแต่ปุกลุกอ่ะปุกลุกไม่กลับไปเข้าเวรอีกเหรอนี่ไงมันออกแล้วมันไม่เป็นออกเลยอ่ะนะมันทิ้งเมียทิ้งลูกก็เป็นปุกลุกแล้วเกียดว่ะใช่แล้วใช่เลยเอางี้เพื่อโชว์ความโหดก่อนพวกธนาคารกูไอ้แม็กจะไปยืนคุยกับตำรวจสักพักกูแทงไอ้แม็กโอ้โหโจตำรวจมันได้กลัวไงเอาแล้วแผ่นเนลเมฆอีกแล้วก็โดนยิงทั้งสองคู่นะแล้วก็ยืนยิ้มเลยเลยพี่เอาจะยืนยิ้มเลยธนาคารหาปลาฉลามใหม่แม็กซ์ใช่คือพออาแทงเสร็จใช่ไหมพวกวิ่งตะปบอาปั๊บค้นตัวลุงปั๊บเรียบร้อยขวดหายไปสองบรรไลน่องคีย์บอร์ดน่าจะหายน่าจะพังเวลานั้นไอ้เพชรมาอยู่ใกล้ๆนะครับไอ้หน่วยนั่นเหรอเฮ้ยผมว่าก็ดีนะเออก็เวิร์กนะเอาไงดีอยู่กับพี่ไม่เป็นใหญ่ไงมันต้องออกไปเป็นใหญ่ข้างนอกไงแล้วคิดว่ามันจะใหญ่ไหมคิดว่ามันจะใหญ่ขึ้นไหมเพชรขอบคุณอันที่ว่าเบิกเดินดังรับทักทายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนะครับไปดึงแขนเนาะแรงไป
หน่วยยังไงก็ต้องกอบโกยจากแก๊งไปได้มากที่สุดอ่ะยักยอกทุกวิถีทางอ่ะคือไอ้ดอยมันคือไอ้เปิร์ดอ่ะเด็กทําเหล็กกูอ่ะมันส่งเหล็กให้ไอ้ชื่อเหี้ยอะไรวะดอยเออส่งให้ดอยส่งให้ดอยและเพชรโทรมาหาบอกไอ้เปิร์ดว่าไม่ต้องส่งเหล็กให้ดอยแล้วส่งให้เพชรดีกว่าเดี๋ยวเพชรให้เงินไอ้ดอยมันส่งเหล็กเอาหน้ามีความคิดอะไรแบบนี้ได้ไงวะขอบคุณครับขอบคุณชิราวัฒน์สิทธิ์ดาวครับฮะกูผู้ใหญ่พูดไม่พูดตอบอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าเขาเอาหน้าคือพี่ปุ้ยเขาช่วยเพชรเยอะมากเพชรก็เห็นพี่ดอยไม่ให้ตังค์เพชรก็เลยกะช่วยเขาครับแล้วมึงก็บอกโทรไปบอกไอ้ปึ๊ดว่าไม่ต้องทำให้ไม่ต้องทำให้ทั้งคู่อ่ะคืออะไรวะอันนี้ปื๊ดบอกเองนะเนี่ยขอบคุณพี่อ้วนครับขอบคุณพี่อ้วนSubscribeเดือนที่5นะครับยินดีต้อนรับพี่อ้วนกลับมานะครับขอบคุณนะครับพี่สกิมมานี่วงสวิงมันกว้างวงสวิงมันกว้างอย่าแทงกว้างอย่าแทงผิดวงสกิมมันกว้างถอยนิดนึงมึงบอกมาใครอยู่เบื้องหลังหรือว่าอะไรเหรอนะความคิดเนี่ยคือตอนแรกเพชรทะเลาะกับพี่จีเพชรก็เลยไปคิดกับพี่ปื๊ดพี่ปื๊ดเขาบอกว่าถ้าออกมาสร้างแก๊งเองจะโดนน้าตียับยับเพชรก็เลยเลิกคิดเลยแล้วก็อยู่ในแก๊งต่อตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะขอบคุณพี่อนุวัฒน์50ดาวครับเป็นเติมนั้นมีหน่อยนั้นหน่อยกับหน่อยมึงคืออะไรวะคือว่ามึงทำไมต้องเหลี่ยมใส่กันเองวะขอบคุณพี่ออย50ดาวครับขอบคุณนะครับกูไม่ทำอะไรมันหรอกอ้าวทุกคนHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to youไอ้ลูกชายพ่อเอามาแล้วเพชรได้ตัวเพชรมันต้องค้นสักหน่อยไหนๆก็แทงแล้วก็ต้องค้นสักหน่อยตำราใครชูแปดแล้ววะเหมือนเลยอ่ะครับไม่ว่าเรื่องอะไรแจ็คก็เรื่องวันเกิดนี่เองใช่วันนี้มันเกิดน้องอ่ะเกิดใหม่ซะไอ้สัตว์มันเกิดแล้วก็เกิดใหม่เลยมันเกิดมึงปะเนี่ยครับใช่อ่ะฮะถ้ามึงไม่ใช่มันเกิดมึงกูบอกเลยมึงจะโดนอะไรบ้าง1คาตีนเฮ้ยเพชรน้องมันเม็ดนึงอ่ะอ่าฮะมันเกิดมันเดินมาขอของขวัญอยู่แล้วตอนนั้นไม่มีหาเลยรองเท้าไม่มีใส่เลยด้วยดิขอบคุณพี่ออย30ดาวมันเดินมาขอของที่ไม่มีรองเท้าใส่อ่ะ